สวัสดีครับก็เย็นวันศุกร์นะครับหลังจากทำงานทั้งวันนะครับประชุมทั้งวันก็เหนื่อยครับช่วงนี้งานค่อนข้างหนักนะครับหลายเรื่องก็ค่อนข้างรุมเร้านะครับแต่มีปัญหาก็แก้กันไปนะครับมีอะไรที่ทำได้แล้วเป็นประโยชน์ก็ทำกันต่อนะครับเข้าเรื่องของรายการพระเครื่องน่ารู้นะครับผมได้ทำช่องนี้มานะครับก็ประมาณปลายปีที่แล้วนะครับถึงปัจจุบันก็มีผู้ติดตามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของช่องนะครับก็คือความรู้มีไว้แบ่งปันนะครับผมตั้งใจอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าความรู้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับรวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยนะครับเป็นถือเป็นภูมิปัญญานะครับทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้นะครับเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็มีโอกาสนะครับได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้เข้าถึงนะครับซึ่งเรียกว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าหากพูดถึงเครื่องรางเนี่ยนะครับหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนในโลกนะครับหรือเผ่าพันธุ์ใดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นที่การคุ้มครองป้องกันภัยนะครับการดลบันดาลโชคลาภนะครับแต่ว่าในพุทธศาสนาของเรานะครับพระเครื่องเนี่ยนะครับเหนือกว่านั้นนะครับเหนือกว่านั้นก็ตรงที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราสร้างคุณงามความดีด้วยนะครับเป็นสิ่งที่คอยบอกคอยเตือนเราด้วยว่าถ้าแขวนพระก็ควรจะทำดีไว้นะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับความรู้มีไว้แบ่งปันนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องแบ่งปันกันจริงๆนะครับเพราะในความรู้สึกในความคิดเห็นผมเนี่ยนะครับพระเครื่องพระบูชาเป็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยนะครับที่ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับหากลูกหลานเรานะครับหรือเราเองเนี่ยไม่มีความรู้เพียงพอที่จะครองนะครับทรัพย์นั้นย่อมไร้ค่านะครับทรัพย์สินใดจะมีค่าก็ต่อเมื่ เรารู้คุณค่านะครับการจะรู้คุณค่าก็คือต้องรู้เรื่องกับสิ่งนั้นๆให้ดีนะครับในรายการพระเครื่องน่ารู้เนี่ยนะครับผมจะพยายามที่จะนำพระเครื่องนะครับที่ได้พบเห็นนะครับหรือว่าที่ผมมีอยู่นะมาแชร์ความรู้กับทุกท่านนะครับซึ่งในเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรสำคัญอย่างไรนิยมอย่างไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับที่เราจะพูดคุยกันอย่างที่สองก็คือพุทธลักษณะนะครับเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพระเครื่องแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการสร้างนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับศิลปะก็แตกต่างกันเทคโนโลยีก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการได้รู้นะครับว่าพระสมัยไหนเป็นแบบใดเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะนะครับพระได้ง่ายขึ้นนะครับมีเทคโนโลยีการผลิตอย่างไรนะครับก็ทำให้เรารู้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเราในอดีตได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นต้นว่าในสมัยสุโขทัยนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าใครใครค้าค้าใครใครขายขายนะครับเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นพุทธศิลป์ที่ออกมานี่ก็อ่อนช้อยงดงามนะครับแต่ในยุคของลพบุรีนะครับเป็นยุคที่
มีการลบทับจับสึกกันบ่อยนะครับป้องกันบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นพระเครื่องนะครับที่สร้างออกมาเนี่ยนะครับก็มีพุทธลักษณะที่ดูเข้มแข็งบึกบึนนะครับแต่ก็แฝงด้วยความเมตตานะครับซึ่งเราก็จะเห็นจากพระพักของพระเครื่องนะครับนะครับอันนี้อย่างเช่นพระร่วงหลังรางปืนพระหูยานอย่างเงี้ยนะครับแล้วในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับสมัยรัชกาลที่5นะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับท่านก็สร้างพระเครื่องนะครับเนื่องจากเป็นยุคที่บ้านเมืองค่อนข้างสงบร่มเย็นนะครับก็สมเด็จวัดระฆังนะครับก็เน้นไปทางเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภโภคทรัพย์ประมาณนี้นะครับแล้วรูปแบบนะครับก็เป็นพระพิมพ์นะครับสี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่ออกแบบได้งดงามนะครับเรียกว่างดงามสมส่วนแล้วก็เหมาะกับการพกพาอย่างยิ่งนะครับหลังจากนั้นมีการนำเครื่องจักรเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ผลิตเหรียญนะครับที่เรียกว่าเหรียญปั๊มนะครับก็ในยุคของหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่สุขอย่างเงี้ยนะครับก็จะหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นยุคของพระเครื่องอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าคำว่าพระเครื่องเนี่ยก็เกิดจากการนำเครื่องจักรนะครับมาใช้ในการผลิตนะครับซึ่งก่อนยุคพระเครื่องก็คือยุคของพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์ก็คือมีแม่พิมพ์นะครับแล้วก็มีการกดพิมพ์หรือเทลงพิมพ์นะครับถ้าเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อว่านก็ใช้วิธีกดนะครับเพราะไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะก็ต้องเทลงนะครับลงแม่พิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นยุคตั้งแต่ทวารวดีนะครับไล่มาจนถึงทวารวดีนะครับมาจนถึงสุโขทัยอยุธยานะครับรัตนโกสินทร์ก็ยังมีพระพิมพ์อยู่นะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือพระเครื่องนะครับที่ใช้เครื่องจักรในการปั๊มนะครับก็มีทั้งเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญปั๊มต่างๆนะครับก็เป็นพระเครื่องแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าเป็นพระเครื่องหมดนะครับพระเครื่องก็ในความหมายปัจจุบันก็คือพระขนาดห้อยคอนะครับนะเราก็เรียกพระเครื่องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพระเครื่องเนี่ยจะได้รับการสืบทอดยืนยาวต่อไปได้เนี่ยนะครับคนไทยต้องรู้นะครับคนไทยควรจะรู้ลูกหลานเราควรจะรู้นะครับแล้วชาวต่างชาติชาวโลกเนี่ยนะครับที่สนใจศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะศึกษาสะสมพระเครื่องนะครับในสองนัยยะนะครับนัยยะแรกก็คือเรื่องของการสนใจในเรื่องของศิลปะนะครับอย่างที่สองก็คือได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็มีการเชื่อถือในพุทธคุณนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสะสมเป็นทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ยนะครับจะทำให้พระเครื่องเรายั่งยืนนะครับแต่ความยั่งยืนจะอยู่ได้บนความรู้จริงนะครับแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องนะครับเราในฐานะที่เป็นลูกหลานไทยนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่อยากจะให้พระเครื่องนะครับที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบรรพบุรุษเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับก็ได้ทำช่องนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะพยายามปรับปรุงการสื่อสารเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับให้มีสาระ
นะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทุกท่านนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดแล้วถ้ามีอะไรก็ให้คำแนะนำกันได้ตลอดเวลานะครับคอมเมนต์กันไว้นะครับจะได้นำมาปรับปรุงนะครับก็ขอให้สื่อสารกันด้วยความสุภาพนะครับนะเพราะว่าเรามีอะไรแล้วก็แบ่งปันกันนะครับไม่มีเรื่องที่จะต้องโกรธเคืองกันนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ดีกว่านะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะปรับปรุงรายการนะครับให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากรายการนี้มากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ